ครับวันนี้นะฮะผมจะคุยกับอาจารย์ดร.สาราอาพรนะครับซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่ที่ไหนฮะที่ภาควิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยค่ะครับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์นี่ชื่อสาสเสือสาราสเสือรอเรือสาราค่ะที่ตั้งแต่เกิดเลยนะใช่ค่ะตั้งเก่งมากก็มีคนไปพูดว่าอาจารย์สุราบ้างอะไรก็มีนะครับไปเติมสลับอุดนะคะไปเติมสลับอุดนะคะอาจารย์ก็จบที่มชนะฮะจริงๆแล้วจบปริญญาตรีจบเทคนิคการแพทย์มชนะคะแล้วก็ไปต่อโทเอกอะไรกันต่อโทไม่ฮีดอนแล้วก็ต่อเอกที่เยอรมนีครับครับก็ผู้ภาษาเยอรมันได้พอได้นิดหน่อยค่ะพอได้พอได้ทีนี้อาจารย์เนี่ยคราวก่อนนู้นเราพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยนะเราพูดถึงพลังแรงงานนอกระบบอะไรเงี้ยผมก็เพิ่งรู้นะว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยมันก็คือแรงงานที่คนไทยทำเนี่ยค่ะค่ะความจริงคนเข้าใจนะว่านอกระบบมันคือไปแรงงานต่างชาติไม่ใช่เอาอย่างนี้ค่ะแรงงานนอกระบบก็คือแรงงานนอกระบบที่เรื่องของประกันสังคมมาตรา33ที่กระทรวงแรงงานดูแลแต่ว่าแรงงานนอกระบบอาจจะมีแรงงานข้ามชาติมาทำเช่นแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในร้านขายโจ๊กอย่างเงี้ยค่ะแต่คำว่าแรงงานที่เป็นต่างชาติเราก็จะเรียกว่าแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติทีนี้อย่างนี้อาจารย์คือคนที่ประกอบกิจการเนี่ยประกอบเองกับมีเป็นกลุ่มเป็นบริษัทใหญ่ๆเนาะก็เป็นบริษัทนะค่ะปลูกต้นไม้เลี้ยงไก่อย่างเงี้ยว่าเป็นแรงงานนอกระบบเป็นเรียกว่านอกระบบค่ะใช่ด้วยตัวเองแรงงานที่ประกอบอาชีพด้วยตัวเองอะค่ะฟรีแลนซ์แรงงานภาคอิสระประกอบอาชีพด้วยตัวเองอย่างเกษตรถือเป็นแรงงานนอกระบบสมมติเลี้ยงไก่ค่ะค่ะเลี้ยงหมูค่ะอันนี้ชัดเจนนะเลี้ยงที่ปลูกพืชอย่างเช่นก็ปลูกเป็นสวนแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นค่ะแรงงานนอกระบบค่ะตอนนี้มาถึงแรงงานที่ประกอบอาชีพด้วยตัวเองแรงงานภาคอิสระเข้าใจยากนะแรงงานประกอบอาชีพด้วยตัวเองแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้ถ้าถามว่าแรงงานนอกระบบที่ภาคการเกษตรเนี่ยปัจจุบันอาจารย์มองยังไงว่ามันก็ดีอยู่แล้วเขาก็ทำเกษตรเนี่ยคนก็บอกว่าทำเกษตรเนี่ยดีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีปลอดภัยที่ทุกอย่างอาจารย์บอกมันก็มีข้อเขาเรียกอะไรตามไม่ปลอดภัยอยู่เหมือนกันตามที่เราคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วที่เรื่องว่าทุกงานเราจะต้องมองว่าทุกงานมีความเสี่ยงความเสี่ยงจะเกิดอันตรายหรือไม่อยู่ที่หลายปัจจัยเป็นตัวประกอบนะคะดังนั้นแรงงานภาคเกษตรเองก็มีความเสี่ยงในการทำงานนะคะทางองค์กรแรงงานระหว่างประเทศได้จัดกลุ่มเลยนะคะว่าแรงงานภาคเกษตรเป็นแรงงานที่มีความเสี่ยงมากมันมีกี่ระดับมีเรื่องของมีความเสี่ยงมากอยู่ในระดับจะว่าเขาจะจัดเป็นว่า extremely risk นะคะก็คือว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงมากเช่นภาคเหมืองแร่ภาคเกษตรอันนี้มีระดับเขามีกี่ระดับเนี่ยห้าระดับสิบระดับนะจะแบบเหมือนเขาเตือนความปลอดภัยเอาเป็นว่าอันนี้จะอยู่ในประโยคที่เขาพูดว่าแรงงานภาคเกษตรเป็นแรงงานที่มีความเสี่ยงสูงดีกว่านะคะก็เคยยกอาจารย์ยกตัวอย่างไปเช่นของเล่นของทางทำเหมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าถามว่าความไม่ปลอดภัยในกลุ่มประเทศไทยแล้วก็ปลูกพืชเนี่ยเราทำนาเนี่ยประมาณน่าจะ60ล้านนะ60ล้านไร่แล้วแรงงานภาคการเกษตรที่อาจารย์ดูประมาณ10กว่าล้าน10กว่าล้านจากประชากรได้60กว่าล้านเนี่ยนะค่ะใช่ซัดไป10กว่าล้านเอาตัวเลขกลมๆนะคะ